เป็นไงบ้างอ่ะพี่พรอยู่สักเดือนหนึ่งแล้วเป็นไงฮะก็ดีคิดฮอดบ้านเมื่อวานคิดฮอดบ้านหรือคิดฮอดคนที่บ้านเนาะพี่ลุงพรไม่ได้ทำสวนอย่างเดียวนะเนี่ยทำความสะอาดด้วยทำทุกหลังทำทุกห้องโอ้ยสุดยอดเลยถ้ามีเมียแล้วทำเป็นหมดแล้วครับเหมือนฝนจะตกนะเช้าวันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วนี่คุณเอาผ้าปูนอนมานะผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นที่ไหนคุณไปได้มาจากไหนมันผ้าปูนอนชัดๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางใต้ผ้าถุงทางใต้มั้งไม่รู้อ่ะซื้อมาประมาณ10ผืนจำได้ไหมที่เราไปตลาดแล้วเราเหมามา10ผืนเราก็ไม่ได้เลือกลายหรอกนะยังกับผ้าปูที่นอนเลยสวยใช่ไหมล่ะเห็นแล้วน่านอนแม้คุณไม่ทักทายเจ้าแฟนทอมผมเลยนะเอ้าความชอบแต่ว่าซื้ออย่างเดียวไม่เคยขับเลยคือบางทีก็อาจจะขับบ้างแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มีความอันตรายของเขาอยู่แน่นอนค่ะใครไม่ระมัดระวังนะถึงระวังยังไงก็บางทีก็โดนคือผมขับมอเตอร์ไซค์เล็กๆเป็นนะไอ้พวกธรรมดาทั่วๆไปแต่นี่พอเจอตัวใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยอยากขับเท่าไหร่แต่ก็ตรงไหลเขาสวยดีมีอยู่คนหนึ่งเดินท่อมๆมาอีกแล้วเพื่อตื่นเช้าแท้เลยเห็นไหมเขาก็จะได้ขยันเดินมาถือผ้ามาด้วยอ๋อทำไมถือผ้ามาทำไมเอามาเช็ดโต๊ะมีการเตรียมการมีการเตรียมการค่ะจริงๆเช็ดไว้แล้วถือผ้ามาเช็ดโต๊ะดูสิจริงๆเช็ดไว้แล้วแต่จริงๆเขาสะอาดมากเลยนะเพราะว่าผมตื่นเช้าขึ้นมาก็ดูว่าเขาสะอาดสะอ้านหมดแล้วนะเนี่ยแสดงว่า2คนที่เขาอยู่กันนะครับเขาก็ดูแลนะพี่สมพรพี่สมรินคุณแม่เป็นยังไงบ้างเป็นไรนะนอนหลับดีไหมล่ะเมื่อคืนสบายมากอุ้ยสบายมากคนนะโอ้ยสบายมากคนนะหลับดีเหรอคะหลับดีหลับดีอะไรแล้วตื่นมากลางดึกแม่ยังนั่งนวดขาอยู่เลยนวดเอวนวดเอวเจ็บเอวเอ้าเจ็บเอวละเอ้าไม่เจ็บเอวแล้วเจ็บเอ้ยไม่เจ็บขาแล้วเจ็บเอวแทนแล้วเจ็บนู่นเจ็บนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารเลยเนาะลูกคนแก่ลูกคนแก่ถ้าเราอายุมากขึ้นมันก็จะมีบ้างที่ไม่เหมือนวัยรุ่นมีเจ็บนู่นเจ็บนี่เล็กเจ็บนี่หน่อยบางอย่างก็ให้รู้เท่าทันสังขารว่าเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอบางทีช่วยได้เจ็บหนอเจ็บหนอนอนหนอนอนหนอหลับหนอหลับหนอนะตอนเวลาแม่เจ็บแม่บอกใครคะบอกหนอหรือบอกแหวงมีบอกใครแค่คนอ๋อเหรอคะเขานอนรับรีพูดอ๋อเขาหลับหมดเลยนะจริงๆก็คืออารมณ์กับสังขารถ้าเราฟุ้งเพราะอารมณ์เรารู้ทันเดี๋ยวเราระงับมันได้แต่สังขารเราระงับไม่ได้นะต้องรักษากับหมอกับแพทย์แต่งไทยอ่ะแต่งไทยอ่ะท่านเจอยังไม่สุกอีกกับแม่ผู้ใหญ่เร็วเนาะเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยนะใหญ่เร็วโอ้แต่ยังไม่สุกใช่ไหมแม่มันอยู่กระดินมันจะเน่าไหมแม่หรือว่าต้องอะไรมาลองไหมหรือปล่อยไปก็ไม่เน่านะเพราะว่าอากาศตอนนี้ไม่ได้ร้อนอ๋อถ้าไม่ร้อนไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ได้กินจริงนะนู่นในอีกลูกหนึ่งคุณรัชนีเนี่ยอีกลูกหนึ่งนี่พอตอนนี้พอพันเขาพอเขาสุกพอเขาอะไรเราต้องรักษาพันเขาไว้เนาะดูหน่อไม้หน่อไม้กำลังขึ้นเขาผุดขึ้นมาจากดินเลยเห็นเลยดินดำดำเนี่ยนู่นอีกหน่อหนึ่งใหญ่หน่อสวยเนาะกำลังสวยเลยอ่ะกำลังขาวกำลังอ่อนเลยนะอุ้ยดอกบัว3ดอกเลยบานสวยเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถั่วเราเลื้อยแล้วเริ่มมีหลักมีอะไรถั่วเลื้อยมีหลักแล้วนี่ล่ะค่ะพันร้านเรียบร้อยแล้วนะคะรวยรวยรวยร
ัวขึ้น4ต้นรวยแล้วนะรวยรวยรวยเพราะว่ามันพันร้านธุรกิจพันล้านพันร้านหญ้านี่ปลูกเหรอไม่ได้ปลูกแล้วครับกลายเป็นหญ้าทำไมมันงามจังอะหญ้างามใช่ไหมเป็นหญ้าธรรมชาติอันนี้เขาเรียกหญ้าตีนตุ๊กแกหญ้าตีนตุ๊กแกสมัยเป็นเด็กเรามันก็เกิดตามทุ่งนาแสดงว่าดินที่เรามาถมมันดินทุ่งนาคุณรัชนีตอนนี้มันก็มีพันหญ้าตีนตุ๊กแกที่มันเห็นไหมมันจะต่อกันไปอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกเหมือนตีนตุ๊กแกไหมนี่เขาเรียกว่าหญ้าตีนตุ๊กแกลามไปเรื่อยมันจะลามไปเรื่อยและถ้าเราขยันคอยตัดเขาอยู่เรื่อยๆเขาก็จะแน่น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 ขึ้นไปแล้วก็จะสวยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปูตอนแรกเราทำเสร็จใหม่ๆเราก็รอก่อนนะครับรอให้หญ้ามันขึ้นเองใช่ไหมรอให้มีเงิน รอให้มีเงินก่อนปรากฏว่าหญ้าคงลำคาญกูขึ้นเองก็ได้วะ หน้าบ้านก็มีผักบุ้งให้เก็บเห็นไหมครับเอาอย่างละนิดละหน่อยพอเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาผักกาดด้วยค่ะยอดกำลังสวยเลยคุณรัชนีมันได้ผลนะแล้วผมเป็นคนชอบกินผักบุ้งนานมากอ๋องั้นเอาไปลวกซะหน่อยเนาะใช่เอาไปลวกไปทำอะไรได้หมดนะครับเนี่ยผักบุ้งนาเนี่ยสุดยอดแล้วก็ไม่มีหรอกครับสารเคมีเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อนะครับ เขาขึ้นของเขาเองเขาขึ้นของเขาเองเห็นไหมได้เยอะเลยค่ะโอ้ตะกร้าเล็กไปเลยคือพวกแมงลักเนี่ยคุณรัชนีเอาไปกินเป็นผักได้นะไม่ใช่เอาไปกินเฉพาะเอาไปทำกับข้าวนะเอาอันนี้มันต้องคุณไม่ได้มันต้องหักหักก้านใหญ่เลยค่ะเอาไปกินเป็นผักได้เหมือนกินกับขนมจีนใช่เวลาเราไปกินอาหารภาคใต้เห็นนะเขาก็จะมีพวกเนยใส่ไว้เต็มถาดวันนี้เรามีขนมจีนหรือเปล่าเมมเบอร์ใครไว้ว่าแม่เพิ่งรู้นี่แหละว่าคุณแม่ยาเล่นไล่กับลูกชายทั้งวันโอ้กันอ้อนกันลูกคักลูกค้าแอบโทรบังเสาบังตู้โอ้ยพอลูกกระตันอยู่กระตะเวทิตามันหลบอยู่ตรงนี้คุณยายเราก็ได้ยินเสียงตะพอนแว๊บๆเสียงไปไหนวะมาหาต้นหลอกปลาทวนต้นตะเกียบกระเจี๊ยบต้นเล็กอ๋อถั่วแหละถั่วแหละถั่วเละถั่วแหละถั่วแหละกระเจี๊ยบเป็นหน่วยก็พี่พรอยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนเศษๆเนาะใช่ไหมพี่พรยังไม่ถึง2เดือนเลยนะแต่เราก็เห็นว่าแบบว่าผักเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวต่อไปนี่จะกินกันไม่หวัดไม่ไหวนะนู่นนะเป็นไงบ้างอ่ะพี่พรอยู่สักเดือนนึงแล้วเป็นไงฮะก็ดีดีเนาะดีนี่คือยังไงดีสบายใจไหมสบายใจเอาจริงๆนะเอาจริงๆเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยพูดจริงเลยก็จริงๆชอบชอบไหมอยู่ได้ไหมได้สบายสบายเลยฮะคิดทอดบ้านมั้งคิดทอดบ้านไหมแม่ถามธรรมดาคิดทอดบ้านหรือคิดทอดคนที่บ้านเนาะคนที่บ้านโทรมาเกมบอลโทรมาเขาก็มีโทรศัพท์แล้วลุงพลไม่ได้ทำสวนอย่างเดียวนะเนี่ยทำความสะอาดด้วยไหวไหมลุงตั้ง 4-5 หลังหอมเลยนะเนี่ยมาอยู่เดือนเดียวก็วันศุกร์ทำทุกวันทุกวันศุกร์ใช่ไหมทำทุกหลังด้วยใช่ไหมใช่ทุกหลังทำทุกห้องโอ้สุดยอดเลยว่าทำไมเอ๊ะเดี๋ยวต้องติดหนักๆเลยพี่กำบูต้องติดหนักๆเลยนะลุงพรเนี่ยเรียบเละอะไรเลยลุงพรมันกวาดบ้านเก่งอันนี้รู้เลยว่ากวาดเป็นนะเนี่ยนะเออเป็นแต่ไม่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำเป็นเหรอพี่โจ้ถ้ามีเมียแล้วทำเป็นหมดแล้วครับเพราะว่าเพราะอะไรคะสมควรจะรู้นะ
เพราะอะไรคะคนเราอะไรครับใครซื้อหวยก็ไม่ถูกแต่ใครถูกที่สุดคะเมียครับภรรยาครับทำไม่เป็นไม่เป็นนะตอนนี้เมียเนี่ยเป็นหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดซักผ้าถูบ้านทำกับข้าวล้างจานสะอาดเลยนะเนี่ยเหยียบไปนี่รู้สึกว่าสะอาดเลยล้างวันล้างอ๋อล้างเลยใช่ไหมล้างก็ใช้น้ำยาถูอย่างดีเลยฉันทำขอบคุณครับแก้วที่หนึ่งมีน้ำตาลตะโหนดไหมจ๊ะ อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคุณยายทองหน้ามานั่งพี่เอ้าไอ้ไปพูนบอกเอ้ากันนี่โต๊ะกลางเนี่ยนะโต๊ะนั่งโอ้ยเอ้าเราไม่รู้เรื่องว่าเป็นโต๊ะวางโอ้ยโอ้ยบ่หูจักหยังเลยเมื่อวานกินข้าวอาจจะน้อยไปหน่อยก็เลยโหยๆอ่ะเอาช้อนนึงใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละช้อนใหญ่เลยจ้ะนี่นะจ้ะปั๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็คนพี่ตุ๊กไม่มามาแล้วมาแล้วคุณยายนั่งใต้ต้นคูนที่ตัวเองชอบด้วยนะโอ้โหรักมากต้นคูนคุณแม่น้ำตาลตะโหนดป้ายแก้วแม่เขาอยากได้ตะโหนดสักช้อนหนึ่งอ่ะพี่โจ้เด้อเขาอยากกินเล่นๆแม่กินเล่นเลยใช่ไหมดูคุณยายนะคะเอาเลยของหมักคุณยายของนาคฝนก็ไม่ตกนะพี่นุ๊กเขาก็บ่นว่าทำไมฝนไม่ตกฝนไม่ค่อยตกของเราเขตโลกรู้เดี๋ยวเช็คหน่อยว่าทองหลวงพ่อปีเอาลงยังเราไม่ได้จัดคอนเสิร์ตนานแล้วนะทองหลวงพ่อปีไม่ต้องขึ้นโอ้ยมุมกาแฟวันนี้ดีมากเลยเป็นมุมใหม่เป็นซุ้มใหม่ก็ต่อไปต้นไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะไปล่มเงาชายให้เราได้อยู่ได้พักนะครับก็เน้นล่มเงาจากต้นไม้ธรรมชาติเนาะมันชื่นใจดีนะได้เห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติเนี่ยเวลานุ่งกางเกงขาก๊วยแล้วมันนั่งอย่างนี้ได้แล้วขาสั้นนั่งไม่ได้นะเหรอใช่เออใส่ขาก๊วยคืออยู่นะขออภัยครับที่ก็เหมือนนั่งอยู่บ้านนะฮะเอาก็อยู่บ้านนั่นแหละก็อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้ลืมกล้วยตากกล้วยตากแม่ทองนาคจ้าโอ้โหนี่ระหว่างรอพ่อครัวเล็กนะคะอาจารย์ถลุยก็จะทำกับข้าวไปเราก็กินรอไปน้ำงามสวยนะนี่สีสวยไม่มีไส้แข็งๆนะนุ่มทั้งลูกกินกับกาแฟยามเช้าก๋วยตากแม่ทางหน้าครับเช้าๆแบบนี้กับกาแฟดำเข้ากันดีคักเลยซอยอุดหนุนแน่ลาบบัง